ICU Anime สวัสดีครับแล้วเรานะครับยังอยู่กับเจ้า Iron Man นะครับฟิกเกอร์นะครับก็รอบนี้นะครับก็มาต่อที่กล่องที่2เลยนะครับกล่องนี้เป็นเจ้า War Machine นะฮะ War Machine เนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันสุดๆกล่องที่แล้วเราดูเจ้า Iron Man เจ้า Iron Man Camo ไปแล้วนะฮะซึ่งมันเอามาเล่นประกอบกันได้ด้วยนะครับนี่อันนี้คือหน้าตาของเจ้าเคมอลแล้วก็ได้เวลานะเอาวอร์แมชชีนออกมาบ้างเห็นราคาแล้วอาจจะแบบนิดนึงนะครับแต่ว่าผมบอกแล้วว่าผมซื้อตอนลดราคามานี่นะครับชอบรูปฮองออฟเฟมจริงเนาะเทค่อนข้างที่จะเท่มากเลยทีเดียวแต่ผมเกลียดอันนี้ที่มันเค็มมากเลยบอกว่าเอามาสามารถเล่นร่วมกันนะครับได้ถึง25นะครับด้านหลังนี้คือ100แบบนะครับก็เอาเถอะมันก็คล้ายกันหมดนั่นแหละแต่อยู่ที่ว่าเราจะมาประกอบไงนะครับก็มาแอคถ่ายรูปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวอ่ะพอมาหน้าวอลแมชชีนนะครับก็นี้หน้าก็คล้ายกันนะครับต่างกันที่ตรงเกราะหน้าอกนั่นเองอาวุธตัวนี้ก็จะมีเยอะมากขึ้นนะครับก็นี่มีแขนหลักซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีแขนซ้ายขวาที่มีอัปเกรดขึ้นมามีอาวุธนี่ตัวนี้มาให้นะครับก็มีตัวนี้ทุกตัวสามารถยิงได้นะครับเมื่อกี้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยของผมยิงที่เป็นหลอดสีแดงครับกระเด้งหายไปไหนเลยเดี๋ยวอาจจะไม่ได้เอามาใส่นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวของเอาของวอร์แมชชีนมาใส่แล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันแบบเร็วๆเลยดีกว่านะครับเป็นไงกันบ้างครับกับเจ้า Sonic Camo Iron Man นะครับกับ War Machine เมื่อพอลองมาสลับอาวุธกันแล้วนะครับก็โหได้ของเล่นอีกบานนะครับแล้วก็ได้แอคเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงอาวุธที่สามารถสลับปรับเปลี่ยนกันได้นะครับอย่างตอนนี้ผมมีแค่3กล่องเนี่ยก็สลับอาวุธได้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับก็ถึงคิวนะครับโทนี่สตาร์นะครับ Iron Man Mark 42แล้วนะครับก็ติดตามกันต่อนะครับฝากกดไลค์ก่อนที่จะไปดูคลิปต่อไปกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเจอกับโทนี่สตาร์กในชุดไอรอนแมนมาร์ค 42กันเถอะครับ